ช่วงปีต้นๆของศตวรรษที่13ถูกปกครองโดยขั้วอำนาจใหญ่ทางศาสนา2ฝ่ายฝ่ายที่1ก็คือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปกครองยุโรปส่วนใหญ่และอีกหนึ่งก็คือจักรวรรดิอิสลามซึ่งปกครองอาราเบียปาเลสไตน์และตอนใต้ของสเปนมันเป็นเวลาแห่งความขัดแย้งและสงครามระหว่างตะวันออกและตะวันตกสงครามครูเสดเพื่อยึดการควบคุมของดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับจากพวกซาราเซนกำลังดำเนินไปนี่เป็นยุคที่ความคลั่งไคล้ทางศาสนากำลังปะทุและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็มุ่งมั่นจะกำจัดใครก็ตามที่ท้าทายความเชื่อของพวกเขาหรือกล้าต่อต้านอำนาจให้หมดไปจากแผ่นดินตัวเองคนพวกนั้นจะถูกตราว่าเป็นพวกนอกรีด